วันนี้โค้ชนาดาลีมี5วิธีที่จะมาช่วยให้คุณเพิ่ม pH ในร่างกายให้เป็นด่างได้ความสำคัญของเรื่อง pH มันคืออะไรทีนี้เรามาดูกันก่อนนะคะว่าถ้า pH ของเราต่ำมากจนเป็นกรดแล้วมันจะทำให้ร่างกายเป็นอย่างไรมันเกิดโทษกับร่างกายอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือทำให้เนื้องอกโตขึ้นอย่างที่สองทำให้ฮอร์โมนทำงานผิดปกติหัวใจและหลอดเลือดก็ทำงานผิดปกติแล้วก็อ่อนแอด้วยทำให้น้ำหนักเพิ่มหรือลดลงอย่างผิดปกติอันนี้ไม่เกี่ยวกันกับที่แบบคุณกำลังพยายามจะลดน้ำหนักหรือพยายามเพิ่มน้ำหนักกิโล2กิโลอย่างนั้นไม่ใช่นะคะสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักแต่ลดไม่ได้สักทีแบบน้ำหนักเพิ่มโดยที่ไม่รู้สาเหตุคุณลองหันกลับมาดูค่า pH ในร่างกายก่อนนะคะว่าเอ๊ะในร่างกายของเราเป็นกรดมากเกินไปไหมทำไมเราลดน้ำหนักไม่ได้สักทีเลยนี่ก็เป็นสาเหตุอีกอย่างนึงหรือคนที่น้ำหนักลดโดยที่ไม่รู้สาเหตุเลยคุณลองกลับมาดูค่า pH ในร่างกายนะคะอาจจะเป็นกรดมากเกินไปก็ได้นอกจากนั้นก็จะทำให้กระเพาะปัสสาวะและไตทำงานผิดปกติอันนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าไตมีหน้าที่ทำให้ pH ของเราเนี่ยมีความบาลานซ์สมดุลกันเมื่อไหร่ที่ pH มันไม่สมดุลไตเราก็ทำงานผิดปกติแล้วเห็นไหมคะว่าเวลาที่มีสาเหตุมีอาการเกิดขึ้นอย่างนี้กับร่างกายใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่เราตรวจได้ก็คือเนี่ยค่ะตรวจค่า pH ของเราว่าเอ๊สาเหตุมันเกิดมาจากอะไรนะแล้วเราจะได้บำบัดให้ถูกต้องไงคะต่อไปก็คือทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องโรค SLE โรคพุ่มพวงโรคที่แบบแพ้ภูมิตัวเองอย่างเงี้ยค่ะคนที่มีอาการเหล่านี้นะคะมีโรคเหล่านี้ลองตรวจค่า pH ในร่างกายนะคะค่า pH ของคุณเป็นกรดมากน้อยขนาดไหนคุณก็ต้องลองดูค่ะนอกจากนั้นร่างกายเป็นกรดก็ทำให้ระบบโครงสร้างของกระดูกของเราไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีกระดูกที่แข็งแรงต้องทำให้ร่างกายเป็นด่างก่อนอีกอย่างก็คือทำให้ตับของเราทำงานไม่ดีเมื่อไตทำงานไม่ดีทำให้ pH ไม่บาลานซ์แน่นอนค่ะตับของเรามีสิทธิ์ที่จะทำงานไม่ดีได้เพราะฉะนั้นจะทำให้ตับแข็งแรงเวลาที่คุณเป็นมะเร็งแล้วนะคะโค้ชนาตาลีพูดเสมอเลยว่าเราจะต้องทำลำไส้ให้สะอาดแล้วก็บำรุงตับทำตับให้แข็งแรงถ้าตับของคุณแข็งแรงความเป็นกรดของคุณมันก็จะลดลงถูกไหมคะอีกอย่างก็คือถ้าร่างกายของคุณเป็นกรดมากเกินไปคุณจะไม่ค่อยมีพลังงานอะแรงน้อยพลังงานต่ำลงทีนี้อยากให้มีแรงใช่ไหมคุณจะต้องทานอาหารที่มีความเป็นด่างมากขึ้นพยายามทำ pH ของร่างกายให้สูงขึ้นแล้วคุณจะเริ่มมีพลังงานขึ้นมาอีกอย่างก็คือทำให้การย่อยอาหารเป็นไปได้ยากมากขึ้นแล้วก็ทำให้กำจัดของเสียได้ช้าลงด้วยใครที่เป็นโรคกรดไหลย้อนท้องผูกอันนี้ก็มาดูแล้วค่ะอันนี้มันก็ make sense เลยนะคะคุณลองคิดดูนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราท้องผูกอาหารย่อยไม่ค่อยได้เนี่ยมันก็เกิดกรดในกระเพาะอาหารถูกใช่ไหมคะทีนี้แล้วก็กรดในลำไส้แล้วก็มีการเลอขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคุณลองคิดดูสิคะว่ามีแก๊สเยอะกรดเยอะนี่ก็คือสาเหตุอีกอย่างนึงแล้วถ้าร่างกายเป็นกรดมากเกินไปอันนี้คุณผู้หญิงต้องระวังค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เชื้อยีสต์เชื้อราเจริญเติบโตได้ดีรวมทั้งเชื้อมะเร็งด้วยแล้วก็ทำให้อนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้นอนุมูลอิสระก็คือออกซิแดนซ์เมื่อไหร่ที่เรามีอนุมูลอิสระมีออกซิแดนซ์มากขึ้นในร่างกายเราจะแก่เร็วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากแก่นะคะเราจะต้องทำร่างกายของเราให้เป็นด่างมากขึ้นด้วยงั้นแล้วอะไรล่ะคะที่ทำให้ร่างกายเป็นกรดโอ้โหมีหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกๆที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ environmental toxins คือสารพิษที่อยู่รอบๆข้างตัวเรามันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะสมัยนี้นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเวลาที่คุณไปเติมน้ำมันรถเวลาที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยโค้ชอยู่ที่อเมริกาเนี่ยไปเติมน้ำมันไม่มีเด็กปั๊มค่ะต้องลงไปเติมเองถ้าคุณไปเติมน้ำมันแล้วเติมเองหรือให้เด็กปั๊มเติมนะคะคุณก็พยายามอย่าสูดดมน้ำมันที่แก๊สสเตชันที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยเพราะมันจะทำให้ร่างกายของคุณเป็นกรดได้อย่างรวดเร็วคุณสูดเข้าไปเนี่ยทางจมูกทางปอดเนี่ยมันเร็วกว่าแบบทานอีกค่ะแล้วก็สาร BPA ไม่ว่าจะเป็นจากพวกถุงพลาสติกขวดน้ำพลาสติกสารตะกั่วสารปรอทจาก
อาหารทะเลอันนี้เราก็ต้องระวังไว้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะเลือกทานอาหารเนี่ยคุณจะต้องดูด้วยที่มาว่ามาจากที่ไหนมีสารเคมีเยอะมากน้อยแค่ไหนควันรถถ้อยเสียเห็นไหมรถติดเราไม่ควรจะสูดดมเข้าไปสารเคมีต่างๆที่ใช้พวกยาฆ่าแมลงยาฆ่าปลวกในบ้านไม่ว่าจะเป็นพวกศัตรูกำจัดวัชพืชต่างๆสารพิษเหล่านี้เมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายเป็นจำนวนเยอะๆทำให้ร่างกายเป็นกรดได้ค่ะแม้แต่กระทั่ง dry clean น้ำยาทำความสะอาดซักฟอกพวกอย่างเงี้ยพวกแบบ dry clean ที่ส่งไปซักแห้งแล้วกลับมาโอ้โหหอมมากเลยอ่ะมันเป็นน้ำหอมสังเคราะห์มันจะทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนของเราสูงขึ้นด้วยแล้วทำให้ร่างกายเป็นกรดมากไปอีกเห็นไหมคะการใช้ชีวิตอยู่สมัยนี้นะคะเราจะต้องมีความรู้แล้วเราจะได้ระวังไว้ไม่ใช่อยู่อย่างหวาดกลัวค่ะแต่เราจะต้องอยู่ด้วยความระวังด้วยความรู้ของเราเพื่อที่เราจะได้ป้องกันไม่เป็นมะเร็งแล้วถ้าเป็นแล้วนะคะเราจะต้องรีบทำร่างกายให้เป็นด่างให้เร็วที่สุดเลยค่ะสาเหตุอีกอย่างนึงนะคะก็คือการที่เราขาดสารอาหารสมัยนี้นะคะเราทานอาหารกันเยอะมากเลยเต็มท้องถนนที่เมืองไทยมีอาหารขายเต็มไปหมดเลยแล้วเรากินกันไม่หยุดเลยสังสรรค์ทั้งไปจิ้มจุ่มทั้งแบบสุกี้หม้อใหญ่ๆทำไมเรายังขาดสารอาหารกันอีกนี่คุณต้องมาดูค่ะว่าคุณทานอาหารที่เป็นกรดมากกว่าเป็นด่างหรือเปล่าถ้าคุณทานอาหารที่เป็นกรดมากกว่าเป็นด่างใช่ไหมคะมันก็จะทำให้ร่างกายของคุณเป็นกรดไปด้วยแล้วถ้าเกิดคุณขาดสารอาหารก็คือ malnutritionการขาดสารอาหารเนี่ยจะทำให้ pH ของร่างกายเริ่มไม่บาลานซ์แล้วทีนี้อาหารที่คุณทานเนี่ยถ้าคุณทานเยอะขนาดนี้คุณลองคิดดูสิคะว่าเอ๊ะเราขาดสารอาหารจริงเหรอฉันกินเยอะขนาดนี้นะแล้วเราก็คิดว่าเราทานพวกแบบเนื้อย่างเกาหลีเยอะๆหรือว่าอะไรที่แบบโอ้ซูชิอย่างเงี้ยใช่ไหมคะลาบข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำคุณต้องดูค่ะว่าทั้งหมดแต่ละวันที่คุณทานเนี่ยมันเป็นด่างมากกว่าหรือเป็นกรดมากกว่าแล้วถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้นะคะทุกวันไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นแบบเป็นปีทุกปีแน่นอนค่ะว่าความเป็นกรดด่างในร่างกายย่อมเปลี่ยนมันก็มีผลต่อร่างกายนะคะเป็นกรดหน่อยนึงวันนึงไม่เท่าไหร่เป็นอาทิตย์ไม่เท่าไหร่เป็นเดือนไม่เท่าไหร่กลายมาเป็นปีปีหลายๆปีมันก็กลายเป็นโครนิกมันก็กลายเป็นโรคขึ้นมาสุดท้ายมันก็กลายเป็นป่วยเป็นโรคต่างๆได้ใช่ไหมคะนี่แหละค่ะโค้ชก็เลยอยากจะมาเตือนพวกเราตั้งแต่ตอนนี้เลยด้วยตัวเองนะคะเป็นคนหนึ่งที่เป็นมะเร็งเต้านมที่หายมาแล้วแล้วเรารู้ว่าอะไรที่ทำให้เป็นมะเร็งโค้ชก็เลยอยากจะมาเตือนพวกเราตอนนี้เลยว่าถ้าคุณยังไม่เป็นมะเร็งคุณก็เริ่มป้องกันไว้ก่อนเลยด้วยการดูแลตัวเองด้วยวิธีต่างๆเหล่านี้นะคะในชีวิตประจำวันมันไม่ยากเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณทานอาหารแบบนี้โดยเฉพาะของหวานก็ทำให้ร่างกายเป็นกรดลองดูนะคะว่าตอนนี้คุณกำลังทานอะไรกันอยู่อีกอย่างนึงสาเหตุที่ทำให้ร่างกายเป็นกรดก็คือเรามีความเครียดมากเกินไปความเครียดสูงเนี่ยคุณไม่ต้องไปเอาอะไรมาแบบใส่เข้าไปในตัวเราเลยค่ะไม่มีใครหยิบยื่นให้เราด้วยเมื่อไรที่คุณเครียดปุ๊บอิจฉาคนนู้นคิดแบบโอ้โหคิดมากคิดหนักแล้วทำอย่างนี้บ่อยๆเครียดนิดนึงแล้วคนปลดปล่อยได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณเครียดแล้วเก็บมาเป็นอารมณ์แบบโมโหแฟนอย่างเงี้ยตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยร่างกายเริ่มเป็นกรดแล้วแล้วลองคิดดูสิคะว่าไปทำงานไหนจะเครียดกับเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานแล้วกลับมาบ้านก็เจอลูกเจอโหแฟนเจอเรื่องปัญหาเจอเรื่องครอบครัวอีกมันซ้ำแล้วซ้ำอีกร่างกายของเราก็เป็นกรดมากขึ้นใช่ไหมคะนี่คืออีกสาเหตุหนึ่งนะคะลองดูตัวเราว่าความเครียดของเรามีมากน้อยขนาดไหนสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ร่างกายเป็นกรดคือร่างกายมีระดับออกซิเจนต่ำเกินไปสำหรับคนที่ทำงานแบบนั่งตลอดเวลาไม่ได้ออกกำลังกายเลยไม่ได้ไปทำสมาธิฝึกลมปราณเอาออกซิเจนดีๆเข้าร่างกายแน่นอนค่ะเมื่อไหร่ที่ออกซิเจนของคุณต่ำจะทำให้ร่างกายของคุณเป็นกรดได้สาเหตุที่เห็นกันชัดอันนี้แน่นอนค่ะมาจากที่เราทานอาหารที่เป็นกรดมากเกินไปอาหารที่เป็นกรดใช่ไหมคะเช่นอะไรบ้างเนื้อสัตว์ต่างๆเนื้อสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อะไรก็ตามรวมทั้งเนื้อปลาเป็นกรดค่ะไม่ว่าจะทำสุกหรือดิบมีความเป็นกรดไม่มีเนื้อสัตว์ที่ไหนเป็นด่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทานแล้ว
คุณทานแบบนิดๆหน่อยๆให้แบบชื่นใจโอเคถ้าเกิดว่าคุณทานอาหารที่เป็นด่างมากกว่าร่างกายของคุณก็ยังมีความเป็นด่างแต่ถ้าเกิดว่าวันนึงคุณทานอาหารที่เป็นกรดมากทั้งมื้อเช้าเที่ยงเย็น3มื้อเลยแล้วก็ต่อด้วยของหวานอีกแล้วคุณทําอย่างนี้ทุกวันทุกอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีร่างกายมันก็จะเริ่มแล้วค่ะ pH มันก็จะไม่บาลานซ์แล้วถึงจุดหนึ่งนะคะร่างกายมันก็จะเตือนคุณด้วยการออกอาการต่างๆกลายเป็นโรคขึ้นมาแล้วนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งค่ะที่คนเป็นมะเร็งทุกคนมี pH ต่ำเป็นกรดเพราะว่าเซลล์มะเร็งมันโตได้ไงของทอดทุกชนิดไม่ว่าคุณจะทอดผักเอาผักมาชุบแป้งแล้วก็ไปทอดเพราะการที่ทอดในน้ำมันแบบนั้นทำให้อาหารเป็นกรดเพราะฉะนั้นใครที่เป็นมะเร็งอยู่นะคะคุณต้องงดของทอดเลยเพราะว่าคุณไม่มีทางจะทำให้ pH สูงขึ้นได้ถ้าเกิดว่าคุณกินอาหารแบบทอดน้ำมันอยู่ไม่ว่าคุณจะทอดประเภทไหนใช้น้ำมันอะไรก็ตามของหวานน้ำตาลทุกชนิดอะไรที่เป็นน้ำตาลนะคะจะมีค่าความเป็นกรดของหวานทุกชนิดเลยค่ะมีความเป็นกรดมากทีนี้คุณก็ต้องดูค่ะว่าคุณทานมากน้อยแค่ไหนให้มันบาลานซ์คำว่าบาลานซ์ตัวนี้นะคะไม่ใช่ว่ากรดครึ่งหนึ่งด่างครึ่งหนึ่งอย่างนั้นนะคะร่างกายเป็นกรดแน่นอนให้บาลานซ์ตรงนี้ก็คือทานอาหารที่เป็นกรดแค่นิดเดียวค่ะนอกนั้นก็คือทานอาหารที่แบบมีความเป็นด่างมากกว่านี่คือร่างกายจะบาลานซ์นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะมาถึงตอนนี้แล้วคุณก็รู้วิธีที่คุณจะเพิ่ม pH ในร่างกายเปลี่ยนจากกรดให้เป็นด่างได้สรุป5วิธีนี้ก็คืออย่างที่1คุณจะต้องทานอาหารที่เป็นด่างมากกว่าเป็นกรดอาหารที่เป็นด่างที่มากที่สุดก็คือผักใบเขียวเข้มๆไม่ว่าจะเป็นผักเคลผักโขมผักกะหล่ำปีบรอกโคลีผักตำลึงผักใบเขียวต่างๆแล้วก็มันเทศมันฝรั่งมันสำปะหลังมันม่วงมันหวานมะเขือเทศแล้วก็แครอทแล้วรายการมีอีกเยอะมากเลยอย่างที่สองคุณจะต้องเพิ่มคลอโรฟิลสารอาหารที่มีคลอโรฟิลสูงๆจะมีความเป็นด่างสูงเช่นสไปรูลินาคอร์เรล่าวีทกราสจูซน้ำสกัดจากใบอ่อนของข้าวสาลีแล้วก็บาร์ลีกรีนจูซคือน้ำสกัดจากยอดข้าวบาเลอย่างที่3คุณสามารถใช้เบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตแต่ใช้ชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้ใช้เป็นระยะยาว4คุณสามารถใช้ digestive enzyme ได้คุณอาจจะต้องปรึกษา nutritionist หรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้ enzyme เข้ามาช่วยอย่างที่5คุณสามารถดื่มน้ำด่างเพื่อเพิ่มความเป็นด่างในร่างกายให้ตัวเองเห็นไหมคะว่าคุณสามารถหยิบวิธีใดวิธีหนึ่งไปทำหรือทำทั้ง5อย่างได้วันนี้ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ